ดอยนางนอนก็มองเห็นไกลๆนู่นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปละลุงนี่ลงเกี่ยวเหยื่อเต็มขอเบ็ดดูครับโอ้ยสะดุ้งครับโอ้โหติดหรือเปล่าโอ้ยตัวใหญ่มากครับใหญ่เล่าโอ้โหวันนี้ได้ตัวใหญ่ๆแล้วครับหลุดหลุดเลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพามาลอบปลาไหลอีกแล้วครับบอกมาเมื่อไหร่ฝนก็ตกทุกทีตอนนี้ดอยนางนอนฝนตกอีกแล้วครับมองไม่ค่อยเห็นเลยจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วงนี้ลุงเนตออกมาหาลอบปลาไหลบ่อยแกจะเพิ่งเบื่อกันนะครับเจ็บคอครับเจ็บคอโดนฝนบ่อยแล้วก็บึกครับไปครับดอยนางนอนก็เห็นจางๆครับเพราะฝนมันตกลุงเนตใช้เหยื่อเสือเดือนเหมือนเดิมครับเกี่ยวเหยื่อแบบนี้นะครับตามขอเบ็ดฝนลงเม็ดอีกแล้วจะทันได้ลอบปลาไหลหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็ใช้รูปไหลนะครับเดี๋ยวลองล่อดูแทงออกกลางทุ่งนาแบบนี้ครับกินหรือเปล่ากินไหมอู้กินแล้วครับกิน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 ละกินละลุ้นตัวแรกครับลุ้นตัวแรกมันจะแทงออกแบบนี้ครับออกตามทุ่งนากืนหรือเปล่าหมาแล้วครับเต็มเลขได้อยู่ครับโอ้หมาครับหมาเต็มเลขมาแล้วครับแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยพอได้ตำน้ำพริกเจ็บคอครับลุงเนตเจ็บคอไม่ใช่เป็นโควิดนะครับลุงเนตยอกผู้แหนบ่อยแล้วก็โดนฝนได้เจ็บคอครับเต็มเลขมาละหมาครับหมาเอาลุ้นต่อครับลุ้นต่อนี่ก็ใช่ครับลูกปลาไหลครับน้ำของคุณเนี่ยครับอุ้ยกินแล้วครับแค่แย่ก็กินละดึงละดึงละนี่ครับกินเร็วมากที่น้ำมันขุ่นๆอยู่ปากรูเนี่ยแสดงว่ามันออกมาลอยเหยื่อครับแย่ก็กินเลยดึงละ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 หลุดแต่มีสองหลุดครับอู้ยน้ำขึ้นมาอีกแล้วลองดูอีกทีครับเอาหรือเปล่าอู้ยกินครับกินตุ๊บเลยครับสะดุ้งเลยนั่นนั่นนั่นดูมันดึงครับคืนหรือเปล่าลูกคายเหยื่อเอาเหยื่อไปกินนี่ละนี่ลุงครับลองดูกินหรือเปล่าอู้น้ำอู้น้ำออกมาแล้วตุบตัวยอกยอกยอกแล้วครับโอ้ยดึงแรงเลยยอกแล้วครับยอกแล้วครับลุ้นเต็มที่สองครับโอ้เนี่ยครับเต็มที่สองโอ้มันไม่กืนเบ็ดอีกละเอาอีกหรือเปล่าดูนะครับมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ครับเอาอีกไหมอุ้ยเอาอยู่ครับเอาอยู่มาลุ้นกันว่าเต็มที่สองจะได้ไหมดึงครับดึงถ้ากืนนี่เสร็จนะครับกืนสักนิดก็เสร็จละส่วนมากมันไม่ค่อยกืนคลายเบ็ดอะไรแบบนี้ว่าแล้วคลายจริงๆด้วย
ไม่ขายเฉยๆเอาเหยื่อไปกินอีกละกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วนะครับมาดูเต้นที่สองจะได้หรือเปล่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่เหมือนกันครับเต้นที่สองลุงเนตก็หาหลอกปลาไหลวนไปวนมาหมายเก่าๆเนี่ยครับบางทีก็เจอหมายใหม่วันนี้ก็วนไปวนมากับหมายเก่านะครับก็พอได้ตัวพอได้ตำน้ำพริกครับเต้นสองขวาก็ร้องเดี๋ยวดูรูนี้ครับกินหรือเปล่าโอ้กินแล้วครับกิน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 ครับกินนี่ครับกินนะครับดึงออกหรือเปล่าลึกเลยดีครับดีดนี่เจ็บคอครับพูดไม่เคยออกมาแล้วครับอย่าหลุดนะห้ามหลุดห้ามหลุดโอ้ดีดมาลัยหลุดเมื่อนั้นเอาละครับกินละกินละเดี๋ยวกล้องไปใกล้ๆครับนี่ครับกินแล้วนะครับเนี่ยโอ้แล้วครับโดนแล้วครับโอ้ตัวสวยเหมือนกันครับโอ้มานี่แล้วครับคืนแบบนี้หลอดยากนี่ครับเต้นที่3ครับแบบนี้พอได้ตำน้ำพริกแล้วนี่รูครับรูสวยเลยเนี่ยรูปลาไหลล้านเปอร์เซ็นต์กินหรือเปล่าเท่านั้นเองโอ้มีน้ำขึ้นมาครับตัวอู้กินแล้วครับกินกินกินเพื่อนเพื่อนอยากดูลุงเนตรอปลาไหลแบบชัดๆแบบนี้วันนี้รอให้ดูแบบนี้เลยครับดึงแรงเลยโอ้ปล่อยครับเอาเหยื่อไปกินอีกแล้วลุงเนตรลองเกี่ยวเหยื่อเต็มขอเบ็ดดูครับโอ้ยสะดุ้งครับโอ้โหกินแบบนี้จะเลยตัวนี้นี่นะตัวนี้น่าจะตัวใหญ่นะครับกินแรงมากสะดุ้งครับสะดุ้งคายอีกแล้วมั้งคายอีกแล้วครับเอาเหยื่อไปกินอีกแล้วตัวเดียวกินแรงมากเอาอีกหรือเปล่าเอาอยู่ครับเอาเลยสวนเลยน่าจะตัวใหญ่ครับโอ้โหดูมันดึงย้อนมือโอ้ตัวใหญ่ครับขึ้นบนเดี๋ยวหลุดโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หมาแล้วครับตัวใหญ่ครับเล่นซะตกใจเลยตัวโอ้เครื่องชั่วครับตัวแบบนี้
สวยเลยปลาไหลใหญ่กินแต่ละทีสะดุ้งนะครับลุงเนตรมันกินแรงอะไรอีกอ่ะพันดีจังรุดรุดนี่ครับขอเด็ดตำน้ำพริกครับตัวขนาดเนี้ยบาลูเน่ก็ถือว่าใหญ่ครับไม่ค่อยคืนเบ็ดเลยปลาไหลช่วงนี้มานครับมานเดี๋ยวลุ้นต่อครับได้กี่ตัวแล้วไม่รู้นับเมื่อกี้ลุงเน่ก็ลืมนับไปนับมาก็ลืมครับหลุดไปหลายตัวเลยสงสัยลุงเน่ไม่ได้เอาผู้แงให้เจ้าที่เสียงก็ไม่ค่อยมีลุ้นต่อครับนี่รูนะครับรูสวยเลยรูปลาไหล 100% ครับแบบเนี้ยกินแน่ๆไม่เชื่อก็ดูนะครับหรือเปล่าเท่านั้นเองโอ้โหมีน้ำขึ้นมาครับน้ำขึ้นมาแล้วน้ำเต็มรูแล้วครับน้ำขึ้นมาเต็มปากรูเลยดูครับโอ้โหกินแล้วครับนี่รู้แน่บอกแล้วรู้แบบนี้กินแน่นอนกินแล้วนะครับดึงละดึงละดึงละเล่นเบ็ดเล่นเบ็ดจึ๊กโอ้ยตัวใหญ่แล้วครับดูครับโอ้เอาขึ้นบนดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวหลุดนี่ครับโอ้ยตัวสวยอีกแล้วเหลืองซึ่งปึ้งนี่ครับตัวเหลืองเลยครับบรรลุเนตรเรียกเหลืองซึ่งปึ้งปลาไหลบรรลุเนตรเนี่ยที่ลุงเนตรหาล่อทุกวันเนี่ยของจริงหมดนะครับมีบางคอมเมนต์บอกว่าลุงเนตรเอาปลาไหลมาปล่อยไว้ตามทุ่งนาเรามาหาเอาคิดได้ยังไงลุงเนตรก็ไม่เข้าใจถ้าเอาปลาไหลมาปล่อยทุ่งนาชาวบ้านหาไปกินหมดนะครับของแท้ 100% ล้าน%ครับปลาไหลธรรมชาติวันนี้นึกว่าจะไม่ได้ตัวหมานเหมือนกันครับโอ้ได้หลายตัวแล้วนะเนี่ยเราอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับลุงเนี่ยก็หาอยู่หากินแบบเนี้ยล่อปลาไหลทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันดูรูนี้ครับกินหรือเปล่าอู้มาแล้วครับตุ๊บตุ๊บอู้มีอู้น้ำขึ้นมาเต็มเลยเมื่อกี้มีตัวครับมีตัวเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาหน่อยนะ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 ตบ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 เอาละครับกินละบอกแล้วมันต้องมีตัวแบบนี้ติดหรือเปล่าโอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันครับใหญ่อีกแล้วโอ้โหวันนี้ได้ตัวใหญ่ๆแล้วครับหลุดหลุดเออเฮ้ยหลุดไปละตัวใหญ่ด้วย
ตัวที่หลุดเมื่อกี้ลุงเนตได้อยู่ครับลุงเนตจับแล้วโยนลงมาในทุ่งนานี่ครับตัวใหญ่เลยลุงเนตใช้ขี้หญ้าพันมือครับนี่ครับใหญ่เลยนี่ไงครับฮ่าได้อยู่ครับพอเดี๋ยวตำน้ำพริกน้ำมันไหลแล้วลุงเนตรอน้ำใสมันวิ่งขึ้นมาครับวิ่งทวนน้ำขึ้นมาลุงเนตจับโยนมาในทุ่งนานี่เลยจับในน้ำเหมืองไม่ไหวครับน้ำมันเยอะได้อยู่ครับมานครับมานนี่อีกรูนะครับรูสวยเลยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอ้ยกินครับกินจวบเลยน่าน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 ดึงแล้วครับดึงลงไปอีกดึงลงไปโอ้มันหมุนเบ็ดลุงเนตรครับดูเบ็ดงอสายเบ็ดงอหมดเลยตัวไม่ใหญ่กินแล้วครับกินนะครับเนี่ยนั่นติดหรือเปล่าหลุดแล้วมั้งหลุดรูอยู่นี่โอ้ไม่หลุดครับได้ครับได้ลุงเนี่ยนึกว่าหลุดโอ้ตัวสวยไงครับเอาละขึ้นบนขึ้นบนวันนี้ได้หลายตัวเลยครับได้อีกละพอได้ตำน้ำพริกครับไปรุ่นต่อกินแล้วครับกินแล้วเดี๋ยวลุงเนตรล่อลูนี้เสร็จก็จะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ลุงเนตรงดผู้แงนหน่อยลุงเนตรเจ็บคอไม่ไหวครับขอพักก่อนใครกินได้ก็กินเผื่อลุงเนตรด้วยนะครับที่ลุงเนตรเจ็บคอเนี่ยไม่ใช่เป็นโควิดนะครับมาลุ้นแต้มสุดท้ายด้วยกันว่าจะได้หรือเปล่าจบไปแล้วครับโอ้ยโอ้ได้ครับได้พอได้ตำน้ำพริกเลยครับนี่ครับนึกว่าจะต้องจบอีกแล้วนี่ครับตัวสุดท้ายสวยเลยพอได้ตำน้ำพริกครับตอนนี้ก็ตะวันตกดินไปแล้วนะครับเนี่ยลุงเนตรก็หาล่อปลาไหลบ่อยหน่อยครับมาเดี๋ยวสรุปยอดกันเลยดีกว่าสรุปตรงนี้ครับเพราะว่าเนี่ยดอยนางนอนจะได้ชมบรรยากาศยามเย็นบ้านลุงเนตรไปด้วยครับบรรยากาศยามเย็นบ้านลุงเนตรดอยนางนอนก็มองเห็นไกลๆนู่นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันครับว่าวันนี้ได้ปลาไหลเยอะไหมลุงเนตรงดผู้แงนนะครับวันนี้เพราะว่าลุงเนตรเจ็บคอใครแงนได้ก็แงนแทนลุงเนตรด้วยนะครับแงนเผื่อลุงเนตรเยอะๆสรุปผลงานกันครับวันนี้รู้สึกว่าจะได้หลายตัวเลยนะครับเนี่ยลุงเนตรไม่ได้นับเลยเจ็บคอครับลุงเนตรสงสัยลุงเนตรเจอฝนแล้วก็ย่อผู้แงนบ่อยโอ้โหวันนี้วันนี้ได้เยอะมากจริงๆครับได้เยอะกว่าทุกวันเลย
โอ้โหตัวใหญ่ก็ได้นี่ครับวันนี้ถือว่าได้เยอะนะครับพอได้ตำน้ำพริกครับวันนี้ก็พามาล่อปลาไหลเล่นเอาเหนื่อยเลยครับวันนี้ถือว่าได้เยอะมากเลยครับได้เยอะกว่าทุกครั้งปลาไหลที่ลุงเนตรมาหาเนี่ยเป็นปลาไหลธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าปลาไหลเอามาปล่อยเลี้ยงไว้ตามทุ่งนาเพราะว่ามีบางคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาแบบนั้นครับไม่เป็นไรความคิดใครความคิดมันแต่ของลุงเนตรเนี่ยของจริงทั้งหมดเลยครับกว่าจะได้แต่ละตัวเดินเหนื่อยเลยครับวันนี้ก็ถือว่าหมานมากครับไม่แห้วขอเดี๋ยวตำน้ำพริกขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเดี๋ยวตำน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากวันนี้ลุงเนตรก้นผู้แง่นะครับบึกลุงเนตรเจ็บคอกลับบ้านครับ